รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับช่อพนิกาวานิชในไออาเซียนรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดพบกันทุกวันเสาร์แบบนี้ 9:30 ถึง 10:00 ทาง Voice TV 21ค่ะสัปดาห์นี้ไออาเซียนอยู่ที่กรุงเทพนี่เองนะคะคุณผู้ชมมาอยู่ที่ท่าเตียนค่ะนี่คืองาน Bangkok Edge หรือว่าบางกอกแบกแนวนิทรรศการทางความคิดครั้งแรกของประเทศไทยนะคะงานนี้มีนักคิดนักเขียนชื่อดังมามากมายก่ายกองไปหมดค่ะแต่ว่าในเมื่อเราเป็นไออาเซียนเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักคิดนักเขียนนักเคลื่อนไหวดังๆในอาเซียนนะคะวันนี้เมียนมาล้วนๆค่ะเพราะว่าอยู่ในความสนใจของทุกคนอยู่นะคะเริ่มกันที่บุคคลที่เคยเป็นผู้ช่วยคนสนิทขององซานซูจีแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวชื่อดังของเมียนมาด้วยค่ะไปกันเลยค่ะโยสูญยังไม่ใจเปล่าพอเปียวเว้ลาเล่แลมามาเซนดาลีชีเลยบาเปียวเองก็ไม่เลยสุราเลยไอ้ดูไปส่งสถานการณ์การเมืองที่ซับซ้อนความจริงที่จะปวดถูกร้อยเรียงผ่านหนังสือต้องห้ามที่เขียนโดยมาธิดาสัญญาแพทย์นักเขียนและนักสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพที่ครั้งหนึ่งต้องโทษจำคุกถึง20ปีเพียงเพราะทำในสิ่งที่เธอเชื่อว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากก็น้อยนั่นก็คือการเป็นผู้ช่วยของนางองซานซูจีบุคคลที่เธอศรัทธามาธิดาเกิดในครอบครัวฐานะปานกลางในนครย่างกุ้งมีบิดาเป็นนักบัญชีและมารดาเป็นอดีตครูสอนภาษาอังกฤษเธอรักการอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กและอธิบายว่าหนังสือเป็นเพื่อนที่ดีของเธอมากกว่าเพื่อนที่โรงเรียนเสียอีกและนั่นก็ทำให้มาธิดาเริ่มเขียนบทความเกี่ยวกับปัญหาสังคมและการเมืองในเมียนมาตั้งแต่อายุ16ปีซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เธอเริ่มการศึกษาด้านการแพทย์ในปี1988มาธิดาได้เข้าร่วมฟังสุนทรพจน์ที่ซูจีกล่าวเป็นครั้งแรกระหว่างการเรียกร้องประชาธิปไตยในเมียนมาในตอนนั้นเองที่ความศรัทธาของเธอปูทางให้เธอได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรค NLD ติดตามนางซูจีมีหน้าที่อัดเสียงสุนทรพจน์และการสนทนาอื่นๆของนางซูจีกับคนหลากหลายกลุ่มซึ่งก็ทำให้เธอต้องถูกรัฐบาลเมียนมาตั้งข้อหาคุกคามสันติภาพติดต่อกับบุคคลนอกกฎหมายและเผยแพร่วรรณกรรมที่ผิดกฎหมายมาธิดาถูกพิพากษาจำคุกกว่า20ปีแต่ด้วยแรงกดดันขององค์การด้านสิทธิมนุษยชนนานาชาติและอาการป่วยหนักของเธอทำให้มาธิดาถูกปล่อยตัวจากเรือนจำอินเซงในปี1999และระหว่างนั้นมาธิดายังได้รับรางวัลด้านสิทธิมนุษยชนจากหลายองค์กรนานาชาติเช่น Reebok Human Rights Award หรือรางวัลเพน Barbara Goldsmith Freedom to Write Award ของสหรัฐที่มอบให้แก่นักเขียนทั่วโลกที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพทางความคิดในประเทศของตน From the very beginning I don't mean to get involved in politics what I interested in is the writing is more on the humanity and the politics is all about humans you know so then I think this is the way how the humanity and politics meets and this is the spot it's more free and more flexible the writing is more like not doing as a politics it's a small freedom more flexibility in terms of the duration I can write till I die so that's the way I love writing and right now it's yeah in the past because of the censorship there was not many books but now a lot of writers they just publish their old works or we translate it so now people's interested in the politics because of their experiences so this is the timeหนังสือเล่มแรกของมาธิดาคือหนังสือเรื่อง Sunflower ที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ในปี1999เนื่องจากก่อนหน้านี้ถูกรัฐบาลทหารของเมียนมาสั่งห้ามไม่ให้ตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการเมืองในเมียนมาและนางองซานซูจีโดยเธอระบุว่านางซูจีเป็นนักโทษที่ต้องตกเป็นเหยื่อของคำสรรเสริญเยินยอที่จะต้องทำตามความคาดหวังของประชาชนเพื่อแก้ปัญหาหลายๆอย่างในประเทศรวมถึงปัญหาความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่เป็นสาเหตุหลักของความขัดแย้งทางการเมืองในเมียนมา The
the expectation and demands of her contribution to the politics was extremely high. That's why I feel she was like a victim for meeting the expectation of the others. So she tries her best, but you know, people are very diverse, so she might not meet the some expectation. That's why a lot of people started complaining. So yeah, of course, being a well-known person is another way of being in prison of the praise. และเมื่อถูกถามถึงการแก้ปัญหาโรฮิงญามาธิดาตอบว่าสื่อต่างชาติให้ความสนใจเรื่องนี้มากเกินไปทั้งที่มีเรื่องอื่นอีกมากมายที่รอการแก้ไขเธอยังบอกอีกด้วยว่าหากจะทำให้การปกครองแบบประชาธิปไตยในเมียนมาสำเร็จจะต้องให้โอกาสพลเมืองเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของประชาธิปไตยมากกว่านี้ That one is so much complicated so because of the oversimplifying the context by especially the international media people think this is the only issueWe need to solve, but on the ground there are several other issues we need to come over. That's why I think she. I also believe that she needs to say something on his on her very much particular views and perspectives on this issue. But I think she simply denies to do because of the so much expectation if she cannot meet, and then that will drives.Some people, some group of people, into the opposite direction. That's why I think I might say the ethnic armed conflicts is still going on, and it's already been on the table to solve. But there is still some kind of the problems having, and the negotiations with army is still a big issue. And in terms of peace issue, we still do need big negotiations from the army, and that should be the negotiation between.Not only army and the NLD or herself, but also with the ethnic community. So it's like the triangle negotiation. It's seriously needed, and we really don't know in this coming 5 years how much do we go for. Without having enough knowledge about what is democracy, what they expect is the peaceful and the freedom and the security, of course. So that's why we need to educate.People and people's political awareness has been already being raised. So that's why what we do need is people's commitment and understanding about the democratic principle. That's what we need. A lot of people, their expectation is to be safe with practicing their own freedom.And to defend their own identity. This is the at least hope for them.ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับแขกระดับเอลิสอีกคนหนึ่งที่มาในงาน Bank of Age เธอคือผู้เขียนหนังสือชื่อดังราชันผู้พลัดถิ่นค่ะอากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยนทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่ากลับมาสู่ช่วงที่2ของ i อาเซียนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ฟังการเมืองเรื่องหนักๆ กันไปแล้วนะคะตอนนี้มาฟังอีกแง่มุมหนึ่งเกี่ยวกับเมียนมาในงาน Bangkok Age ค่ะเป็นแง่มุมกึ่งประวัติศาสตร์และเกือบจะกึ่งนวนิยายนะคะเราจะไปพบกับผู้เขียนหนังสือราชันผู้พลัดถิ่นเป็นหนังสือที่โด่งดังแล้วก็มีหลายคนชื่นชอบนะคะแต่ว่าจะมีนัยยะอะไรแฝงซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ไปติดตามกันค่ะที่เป็นแฟนหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมียนมาคงคุ้นเคยกับหนังสือเรื่องราชันผู้พลัดแผ่นดินเมื่อพม่าเสียเมืองหรือชื่อในภาษาอังกฤษคือ The King in Exile หนังสือเกี่ยวกับประวัติราชวงศ์คองมองของพม่าที่เขียนโดยสุดาชานักวิชาการอิสระที่เกิดและโตในมุมไบในอินเดีย
สุดาชาไม่มีความเกี่ยวโยงใดๆกับประวัติศาสตร์ของราชวงศ์เมียนมาหากแต่เธอได้แรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่จุดประกายให้เธอค้นคว้าและเดินทางไปเมียนมาหลายต่อหลายครั้งต่อเนื่องกันถึง7ปีเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของราชวงศ์สุดท้ายในเมียนมาหนังสือเล่มนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนังสือที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมียนมาได้เป็นกลางที่สุดเพราะถูกถ่ายทอดจากปลายปากกาของนักเขียนคนนอกไม่ใช่นักประวัติศาสตร์เมียนมาหรืออังกฤษ I've been inspired by Amitabh Ghosh's Glass Palace. I read the book in 2004 and I found it very interesting and the story stayed with me much after I put down the book. So I was curious to know what happened to the family. I knew that his work was a work of fiction, but it was about a real family. หนังสือ The Glass House ของ Amitabh Ghosh ที่สุดาชากล่าวว่าเป็นแรงบันดาลใจของเธอนั้นเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ถ่ายทอดเรื่องราวหลากหลายแง่มุมของเมียนมาผ่านช่วงเวลาการล่มสลายของราชวงศ์ก่อนที่พม่าจะพ่ายแพ้สงครามแก่อังกฤษซึ่งก็ทำให้สุดาชาอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวต่างๆมากขึ้นในฐานะที่เป็นพลเมืองของอินเดียอดีตชาติอาณานิคมของอังกฤษเช่นเดียวกันกับเมียนมาเธอจึงได้เริ่มการค้นคว้าเพื่อเขียนหนังสือของตัวเองราชันผู้พลัดแผ่นดินเมื่อพม่าเสียเมืองเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าทีบอและพระนางสุพยาลัตกษัตริย์และราชินีองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์คองบองของพม่าที่สูญสิ้นพระราชอำนาจเนื่องจากถูกอังกฤษเข้ายึดครองทั้งสองพระองค์และราชวงศ์ต้องสูญเสียทุกอย่างก่อนจะถูกเนรเทศจากนครมันเดเลบ้านเกิดไปเมืองรัตนคีรีเมืองชนบทอันห่างไกลในอินเดียและต้องเผชิญชะตากรรมที่ลำบากยากเข็นภายใต้เงื้อมมืออังกฤษสมาชิกราชวงศ์ต้องปรับตัวอย่างมากต่อการใช้ชีวิตแบบสามัญชนแตกต่างกับการเป็นสมุติเทพในพม่า So what is the most fascinating page that you found during your research? Oh, there were so many. You know, in some ways it was stranger than fiction, the twists and turns that their lives took. You know, the king who had been a weak king became very strong during the exile, and the queen who had been a very strong queen became weak during the exile. So it was a reversal of roles almost. I was interested in the human interest story, the psychology of the people who were there. How did they react, you know, to the loss of everything that they had had? For me, the most tragic was the story of the eldest princess, the first princess. She fell in love with a palace servant and had a child with him. And she was rejected both by Burmese and Indian society.อย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์หน้านี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเกือบถูกลืมจากประวัติศาสตร์เมียนมาแม้กระทั่งจากชาวพม่าเอง You know, I think what happened was that the first the British prevented any information about the royal family being discussed in the press, etc. The reason was they wanted the king forgotten because he'd been a very powerful king. He was like treated like a demigod in Burma. After that, it was the military.That suppressed the information about the royal family. So there has been silence about the family for too many years, which is why they have been more or less forgotten. Also, the British propaganda was that King Thibaw was a drunkard, that Queen Suphyalat was a very evil queen. King Thibaw never drank. And Queen Suphyalat was a very strong personality, but they are nowhere, she was nowhere as evil as she was made out.Well, I think the Burmese people, it's for them reclaiming their history. It's part of their history that has never been known because a lot of the archival material was in India. And I think all history, all stories of the past inform our present. They tell us about our customs, they tell us about what our beliefs are.And even today in Burma, when they have a pagoda festival, they always have the white umbrellas or the golden umbrellas of royalty because King Thibaw used to be the patron of the religion. So understanding their own customs, understanding their own past. จากการค้นคว้าอย่างแข็งขันผ่านการถ่ายทอดที่เป็นกลางทำให้หนังสือเล่มนี้กลายเป็นหนังสือที่โด่งดังไปทั่วโลกI like it very much because it's very different from the way it was written by the British or the way it was written by the historians in Burma as well. It was very good. It's about time that something about, you know, Sudasha's book
discuss like that เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลชัดเจนมากลึกซึ้งมากคืออาจจะไม่ใช่ว่าคนที่ต้องสนใจพม่ามาก่อนถึงจะอยากอ่านนะคะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันดำเนินตั้งแต่ช่วงที่คนไทยอาจจะรู้จักจากพม่าเสียเมืองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ใช่ไหมคะแต่ว่าเล่มนี้มันจะได้มิติอีกมิติที่คนพม่าเองก็ไม่ได้เขียนเจ้าอนันต์คมอย่างอังกฤษก็ไม่ใช่แต่ว่าคือผู้เขียนให้ความสนใจคือมีแพชชั่นกับสิ่งที่ตัวเองสนใจมากทำการค้นคว้านานเป็น 6-7 ปีอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตามสัมภาษณ์ทายาทรุ่นต่างๆที่ยังเหลืออยู่ก็เป็นหนังสือให้แนะนำให้อ่านจริงๆค่ะเพราะว่าเข้มข้นแล้วก็ได้ทั้งแง่มุมที่เกี่ยวกับชีวิตคนประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นไปของอาเซียนเราด้วยช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าหลบร้อนไปหาอะไรอร่อยๆกินกันนะคะแล้วก็จะไปดูเชฟอาหารพม่าชื่อดังทำอาหารกันด้วยค่ะในช่วงสุดท้ายของ i อาเซียนกับ Bangkok Edge วันนี้นะคะผู้ชมมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งชอบมากนะคะ The Burma Cookbook นั่นเองค่ะแค่หน้าหนังสือก็สวยแล้วนะคะแต่ว่าข้างในมีอะไรมากไปกว่านั้นแต่เราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงมากค่ะเพราะว่าคนเขียนหนังสือนี้แล้วก็คนดีไซน์หนังสือนี้มาอยู่ที่งาน Bangkok Edge แล้วนะคะตอนนี้เขากำลังยุ่งกับการเตรียมเวิร์กช็อปอาหารพม่ากันอยู่แต่ว่าเราแอบเข้าไปคุยกับเขาแป๊บนึงก่อนที่เวิร์กช็อปจะเริ่มค่ะMingalaba. I love this book and it's What about me? คุณผู้ชมคะ What about you? นี่คือโรเบิร์ตนะคะกับโรเบิร์ตกับมอริสันค่ะซึ่งเป็นผู้ที่สวัสดีค่ะเขียนหนังสือนะคะและดีไซน์หนังสือเล่มนี้นะคะ You're the one who cook and you're the one who design this very beautiful book and eat and eat and gindai That is the most important part and he's the one that inspires So the sweet. last thing in a good relationship. Mm-hmm. So this book is called a cookbook, Burma cookbook. But for me, it's not a cookbook at all. And your Thai cookbook is a relatively traditional cookbook. But this is very different. Why is that? This one can even be on the bookshelves in the travel section. Yes, and history and culture. Yeah. We wanted to do more than just a cookbook. We wanted to celebrate Myanmar's culture through its food and its history, because I think that's what's magical when you still go there. You have the old architecture. You have the old unchanged lifestyle. We wanted to convey that through this book. And how about you? The design of this book. It's very special. I love it. You know, we wanted to do, this was a Christmas card that Robert found. It was this big, so we just replicated it. And we put it on the inside of the dust jacket. You know, so when you're reading the book, when you're reading it, you know, you normally have a book and you read it and you have the dust jacket just white. But here you get to see this lovely little extra trim. It's cute. Anything to play with. And for a cookbook, there are two. Not one, but two. When people have a cookbook, they average about three recipes that they cook out of one book. Can you have any suggestion for one who are starting eating and cooking Burmese food? What would you suggest? It's Myanmar cuisine, it is regional. Like Thai is a regional cuisine. So mostly what people, Thais would go to Shwe Dagon, and there's the Mohinga breakfast, which is a fish-based noodle soup for breakfast. And always try that one, that's good. But what is the heart of the Burmese culinary? The heart, oil, the good quality oil. Flavored oil, which we'll be doing but today. But I don't like oil. Like no. A cold-pressed peanut oil or a cold-pressed sesame oil. A traditional oil that you would get in a health food store. That is the most important ingredient. Just like a good quality butter in a Western dish, you can't use the cheap stuff, and you certainly should never use margarine.
But it's the same with the oil. Okay. Get a good quality oil. When you make a salad in the West, you make a vinaigrette. So you use the mustard, vinegar, and the oil. You mix it up. It's that kind of oil that we're talking about that's the used in the near market. So it's the base you can get from the market for Burmese. Yes, but then you flavor the oil with shallots or other stuff. Do we have any fresh garlic? I don't know, only work here. ตอนนี้ดูเหมือนจะยังยุ่งกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราได้คุยกันสักพักแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเวลาเขาทำอาหารจริงจะเป็นยังไงนะคะแค่ฟังโรเบิร์ตกับมอริสันคุยก็สนุกและได้ความรู้สมกับที่ทั้งสองคนเป็นเจ้าของหนังสือ The Burma Cookbook ตำราอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชียประจำปี2015แล้วล่ะค่ะแต่ว่าที่เด็ดกว่าก็คือการได้ร่วมเวิร์กช็อปทำอาหารกับทั้งคู่อาหารที่โรเบิร์ตนำมาสาธิตวันนี้เป็นตระกูลยำกึ่งสลัดทั้งทำง่ายแล้วก็โชว์หัวใจของอาหารพม่าอย่างน้ำมันเมื่อที่สลัดในตะวันตกโชว์น้ำมันมะกอกคุณภาพสูงในสลัดเช่นเดียวกันโรเบิร์ตอธิบายว่าเหตุที่คนพม่ากินน้ำมันเยอะมากแต่ว่าไม่อ้วนและก็สุขภาพดีก็คือการใช้น้ำมันถั่วที่หีบเองซึ่งเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพพอๆกับน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินของเมดิเตอร์เรเนียนแต่ว่าเคล็ดลับความอร่อยของอาหารพม่าก็คือการแต่งรสและกลิ่นน้ำมันอย่างวิจิตรบรรจงก่อนเอาไปปรุงอาหารค่ะวันนี้มีการแต่งกลิ่นน้ำมันถั่วด้วยพริกป่นกระเทียมหอมแดงขิงโดยเจียวสมุนไพรเหล่านี้ทีละอย่างแยกกันใช้ไฟอ่อนเพื่อให้รสและกลิ่นของสมุนไพรออกมาที่น้ำมันมากที่สุดโดยไม่ให้ไหม้เสร็จแล้วก็เก็บบรรดาพริกหอมกระเทียมแล้วก็ขิงที่เจียวแล้วไว้ใส่ยำทีหลังค่ะเมื่อเสร็จจากการทำน้ำมันขั้นตอนที่เหลือก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเมนูจานหลักวันนี้ก็คือยำปลาโรเบิร์ตหมักปลาด้วยเกลือแล้วก็ขมิ้นเอาไปทอดในน้ำมันปรุงรสใช้เวลาไม่นานก็ได้ปลาสีเหลืองเกรียมนอกนุ่มชุ่มฉ่ำข้างในแบบนี้ค่ะจากนั้นก็หันไปเตรียมเครื่องยำโดยใช้หอมแดงขึ้นฉ่ายผักชีตะไคร้ใบแมงลักซอยละเอียดปรุงรสด้วยมะนาวน้ำปลาแล้วก็พริกใหญ่ที่หั่นเป็นเส้นรวมถึงน้ำมันพริกที่เราทำไว้คลุกทุกอย่างเข้ากับเนื้อปลาก็เป็นอันเสร็จค่ะส่วนอีก2ยำที่เป็นเมนูเสริมคือยำมะเขือเทศและยำปลากรอบยำมะเขือเทศใส่แค่มะเขือเทศหั่นเตาหอมแดงผักกาดขาวผักชีกุ้งแห้งปรุงรสด้วยมะนาวน้ำปลาแล้วก็หอมแดงรวมถึงน้ำมันพริกโรยถั่วคั่วกับหอมเจียวก็เป็นอันเสร็จค่ะส่วนบรรดาหอมกระเทียมเจียวพริกแล้วก็ขิงทอดที่เราได้จากการทำน้ำมันเมื่อสักครู่นี้เอามาใส่ในยำปลากรอบค่ะคลุกกับปลาเล็กปลาน้อยทอดปรุงด้วยมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำมันเหมือนเดิมงานนี้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทั้งคนไทยและต่างชาติตื่นเต้นสนใจกันมากค่ะเพราะว่าอาหารพม่าเป็นของแปลกใหม่ขนาดหากินในกรุงเทพก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายการทำอาหารพม่าเองด้วยเครื่องปรุงที่หาได้ทั่วไปแบบนี้จึงถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่และพอจบเวิร์กช็อปก็มีหลายคนซื้อเดอะเบอร์มาคุกบุ๊กกลับไปลองทำเมนูพม่าเด็ดๆเองที่บ้านเพราะว่าทุกคนได้ชิมยำทั้ง3กันอย่างทั่วถึงการันตีความอร่อยเต็ม10แถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะถือว่ามาเที่ยวงาน Bangkok Edge วันนี้นะคะได้อาหารสมองกันเต็มอิ่มเต็มสมองกันไปเลยนะคะทั้งเรื่องของการเมืองเรื่องของวัฒนธรรมไปจนถึงเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการกินอาหารพม่านะคะอย่าลืมว่าเปิดใจค่ะแล้วเราก็จะเข้าใจเพื่อนบ้านของเราได้มากขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นด้วยนะคะวันนี้ค่ะชอบพนิกาวานิชพม่าอาเซียนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนถึงแม้ว่าเราได้อาหารสมองแล้วแต่ว่าท้องยังคงต้องการอาหารจริงๆอยู่ค่ะบ๊ายบายค่ะ